การร้อยข่าวยามเช้านะคะของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบลูสกายซึ่งถ่ายทอดสดบนเวทีราชดำเนินนะคะในเช้าวันแรกของเวทีใหม่ราชดำเนินวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาก็มีการทำบุญใหญ่ด้านขวามือของเราจะเห็นว่าหลวงพี่ก็เตรียมตัวนะคะเพื่อจะประกอบในพิธีตักบาตรทำบุญใส่บาตรนะคะด้านหลังนี้นะคะก็จะมีญาติโยมพร้อมกับภัตตาหารนะคะข้าวสารอาหารแห้งที่จะใช้มาเตรียมการสำหรับการทำบุญเดี๋ยวกำนันก็จะมาเป็นประธานแต่ว่าเมื่อกี้เห็นผู้ใหญ่มาแล้วแวบแวบผู้ใหญ่มาแล้วแวบแวบผู้ใหญ่อยู่ไหนคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฮะสวัสดีค่ะและผู้ใหญ่ทำเนียนนะคะผูกพระกมาเคียนเอวผืนหนึ่งเคียนบ่าผืนหนึ่งนะคะขัดผงขัดผงอันบ่าเนี่ยอันบ่าเนี่ยเป็นพระกมาปลอมของพี่ศักดิ์ชัยกายแต่อันเอวนี่พระกมาจริงครับผู้ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีงานวันนี้งานอะไรคะผู้ใหญ่ฮะวันนี้วันวิสาขบูชาครับก็เลยเริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตรตอนเช้าก่อนแล้วตอนเย็นห้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งก็เป็นทำบุญประเทศครับแล้ววันนี้หลังจากทำบุญตักบาตรตอนเช้าเสร็จแล้วจะไปประกอบกิจกรรมอะไรเข้าจังหวะที่ไหนปะคะหลายจังหวะมากฮะจังหวะจะอยู่ที่หน้ารัฐสภานะครับวันนี้ไฮไลท์ใหญ่จะอยู่ที่นั่นวันที่มีประชุมบ่ายโมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะไปกันตั้งแต่ช่วงสายๆแล้วก็ไปประจำที่นั่นวันนี้กำนันจะอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็กลับมาที่นี่อีกทีตอนเย็นนะสวิจักสวิจักสวิจักไปไหนเอากุญแจไปเปิดใช่เหรอระวังทีวีรัฐสภาจะกลายเป็นทีวีประชาชนไปคุณมากค่ะผู้ใหญ่ค่ะลำนี้ผู้ใหญ่เต็มที่เลยนะคะโอ้โหใส่กางเกงจีรองเท้าแตะเลยนะคะมันอยู่บ้านเลยนะกองรับทำอ่ะฮะนี่ยังก็อยู่บ้านเลยนะคะพอมาอยู่ราชดำเนินนะคะกองถ่ายรองเท้าผ้าใบหายไปไหนคะเท้ารองเท้าผ้าใบหายไปแล้วหรือรองเท้าแตะอาแซมดินมาแล้วพี่มั่นแม่นมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีอาแซมดินค่ะสวัสดีอาแซมดินค่ะเรื่องกาดนะคะเรื่องกาดกับกล้วยแดงกล้วยส้มอะไรเนี่ยค่ะตกลงกาดเราจะยังไงฮะเห็นเบนบอกว่าสังคมกำลังถามหาเรื่องกาดเราค่ะอาแซมดินอธิบายหน่อยเดี๋ยวผมยังไม่ทราบเลยเรื่องกาดเราเป็นยังไงเหรอครับอ๋อก็ต้องปฏิบัติตนให้เรียบร้อยนะครับปฏิบัติคือตอนนี้กาดเราเนี่ยไม่ใช่ลักษณะเหมือนกับนักรบนะครับแต่ว่าจะเป็นผู้ต้อนรับจะเป็นผู้เชิญชวนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยก็อาจจะมีการตรวจค้นในจุดที่เราสงสัยบ้างนะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นสุภาพครับเรียบร้อยนะครับง่ายงามนะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีมากเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะของมวลมหาประชาชนเลยนะครับก็ดูสินะมีหน้าอันรื่นรมนะครับแล้วก็ทำบุญทำกุศลเพิ่มในวันสำคัญทางศาสนาเพราะฉะนั้นมันเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วนะครับนะเมื่อวานนี้ที่เข้าไปในรัฐสภาเนี่ยนะครับอ๋อเหรอครับก็สะดุดเหรอครับม.7สะดุดแล้วครับเขาสะดุดก็สะดุดไปแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะไม่สะดุดนะครับนะครับหนังสือพิมพ์จะพลาดว่าสะดุดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ในการปฏิบัติงานเนี่ยต้องไม่สะดุดนะครับเพราะว่ามวลมหาประชาชนขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับจะสะดุดอะไรก็ราบนะครับครับผมครับผมครับครับผมก็มาดูข่าวกันนะคะด้านหนึ่งเราจะเจาะจอนะคะจะให้ดูทำนี่พิธีทำบุญวันวิสาขบูชาที่เวทีราชดำเนินนะคะส่วนจอใหญ่ก็ยังเป็นข่าวเหมือนเดิมเมื่อวานนี้อย่างที่เราเล่าไปแล้วก็อำลาแล้วนะคะเราย้ายมาแล้วนะคะพอมาถึงปุ๊บก็กำนันก็มาปราศัยที่รัฐสภานะคะเข้าไปประชุมในรัฐสภานะคะคือเมื่อวานนี้พอกำนันมาถึงก็ไปปราศัยที่อาคารรัฐสภาต่อเลยก็มีผู้ชุมนุมก็บางส่วนก็ไปอยู่ราชดำเนินบางส่วนก็ไปอยู่หน้าอาคารรัฐสภาแล้วอยู่ทั้งสองสายเลยทั้งอู่ทองในแล้วก็ราชวิถีทำให้มีการปิดการจราจรตั้งแต่ราชวิถีตัดถนนพระราม5ถึงแยกการเรือนปิดถนนพิชัยตั้งแต่แยกขัตติยานีถึงแยกราชวิถีที่พูดมาทั้งหมดทุกแยกเนี่ยนะคะเป็นแยกที่อยู่ในสมรภูมิการเมืองหมดที่ต้องเรียกว่าสมรภูมิก็คือว่าทุกแยกเหล่านี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่การเมืองไปถึงแยกการเรือนแยกขัตติยานีแยกราชวิถีจะเป็นแยกที่เต็มไปด้วยน้ำตาและแก๊สน้ำตาทุกครั้งเลยคือนึกภาพตั้งแต่โอ้ยแต่ในตะไลลอยยาวไปเต็มแยกเหล่านี้อยู่ระหว่างพอไปถึงแยกเหล่านี้นะประวัติศาสตร์จะต้องหมุนวนย้อนกลับมาด้วยน้ำตาและแก๊สน้ำตาประจำเลยเสร็จแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
คุณสาธิตบุญหนองเตยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สภาเพื่อขอให้กำนันเนี่ยได้เข้าชี้แจงต่อผู้ที่สภาตั้งแต่เสร็จแล้วก็พอประสานงานแป๊บนึงเนี่ยประมาณ 18:25 กำนันพร้อมกับแกนนำคือนายสาธิตบุญหนองเตยนายวิทยาแก้วพลาดัยดร.สมบัติธำนงธัญวงศ์และแซมดินเลิศบุตรนะคะก็แล้วก็คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ไปที่อาคารรัฐสภา2เพื่อหารือกับสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยตอนนี้ยังเป็นรองประธานวุฒิคนที่1ครับว่าที่ประธานวุฒิสภาเวลาเอ่ยตำแหน่งของคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยต้องเอ่ยตำแหน่งว่ารองประธานวุฒิสภาคนที่1ครับว่าที่ประธานวุฒิสภาที่ห้องรับรองพิเศษนะคะโดยมีกลุ่ม40สว.ให้การต้อนรับจนกระทั่งเวลา 18:45 นายสุเทพได้ชี้แจงต่อนายสุรชัยว่าการเดินทางเข้ามาหารือก็เนื่องจากว่ามีเหตุผล2ประการคือ1สถานีโทรทัศน์และวิทยุรัฐสภาไม่ถ่ายทอดสดการหารือของวุฒิสภาเหมือนกับปิดหูปิดตาจึงต้องเข้ามาดูด้วยตาตัวเองมาได้ยินกับหูตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรซึ่ง คุณสันติสุขก็ได้เล่าแล้วเป็นเพราะสุวิจักครับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปิดประตูห้องถ่ายทอดสดแล้วกุญแจกลับบ้านไปด้วยดีไม่กลืนลงท้อง ดีไม่กลืนลงท้อง สองสถานการณ์เวลานี้สว.กำนันสุเทพบอกว่ามาดูว่าทำไมถึงไม่มีการถ่ายทอดสดและจะมาบอกว่าสถานการณ์เวลานี้เนี่ยสว.สมควรจะรับรู้เหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันสมควรจะดูว่าการคาดหวังของประชาชนที่มีต่อวุฒิสภาเป็นอย่างไรจึงอยากจะขอเข้าชี้แจงในห้องประชุมวุฒิและจะเปิดโอกาสให้สว.ซักถามรวมทั้งขอให้ถ่ายทอดสดด้วยครับนะฮะนายสุรชัยก็บอกว่าสาเหตุก็ตอบถามก็ตอบบอกว่าสาเหตุที่ไม่มีการถ่ายทอดสดไม่ได้เป็นความตั้งใจของวุฒิแต่การควบคุมห้องประชุมสภารัฐสภาอยู่ในการดูแลของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งชื่อว่าสุวิจักรสุวิจักรระบบสัญญาณทั้งหมดนะคุณสุรชัยบอกว่าระบบสัญญาณทั้งหมดถูกล็อกรวมทั้งการถ่ายทอดสดในห้องประชุมก็ถ่ายทอดไม่ได้แล้วล็อกเสร็จแล้วกลับบ้านไปเลยหาตัวไม่ได้อีกสว.ไม่ได้กีดกันการถ่ายทอดและตั้งใจว่าจะต้องมีการสื่อสารไปยังประชาชนมันจะได้เป็นช่องทางผ่อนคลายความตึงเครียดทางการเมืองได้ก็ขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นคือให้วิทยุรัฐสภาถ่ายทอดสดจากนั้นเนี่ยนะคะคุณสุเทพก็ให้สื่อมวลชนออกจากห้องครับออกจากห้องในเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นเกินกันเนี่ยมาทำไมมาอะไรยังไงถ่ายรูปเสร็จแล้วขอให้ออกจากห้องเพื่อที่จะปิดการประชุมลับซึ่งเป็นที่มาของหน้าหนึ่งแบงก์กับโพสต์ค่ะที่บอกว่า cross door meet กับสุรชัยซึ่งเป็นการคุยกันอย่างเป็นความลับนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวเบื้องต้นในที่ประชุมพอหลังจากเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ออกมาครับออกมาปราศัยที่ด้านหน้าประตูเทวฤทธิ์ค่ำแล้วนะชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงประมาณเกือบ2ทุ่มเสร็จๆเนี่ยค่ะบูรการถ่ายทอดสดช่วงนั้นออกมานะคะคนดูเยอะมากเมื่อวานคนอยากรู้ว่าเข้าไปข้างในแล้วออกมาอย่างไรนะคะทางด้านของสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเนี่ยก็ออกจากห้องรับรองพิเศษหลังจากหารือกับนายสุเทพประมาณชั่วโมงเศษครับโดยนายสุรชัยบอกว่าเบื้องต้นคนแรกคือคุณสุรชัยเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนนะคะเพราะเป็นเจ้าบ้านนะคะบอกว่าในเบื้องต้นทางเลขาธิการกปปส.รับปากแล้วว่าจะไม่นำมวลชนบุกเข้ามาในรัฐสภาซึ่งก็ได้ทำความเข้าใจแล้วว่ายังไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องนำเลขาธิการกปปส.เข้าไปชี้แจงในที่ประชุมวุฒิแม้นายสุเทพเข้าใจอย่างไรก็ตามทีแต่ประเด็นที่ต้องการให้ชี้แจงนั้นสามารถจะชี้แจงในภายหลังได้ครับจนกระทั่งเวลา 20:55 คือเกือบ3ทุ่มนั่นแหละค่ะเลขาธิการกปปส.พร้อมกับแกนนำนะคะครับพร้อมกับแกนนำนะคะจึงได้ออกไปด้านนอกของรัฐสภาค่ะและพอ3ทุ่มนะคะก็มีการติดตั้งเครื่องขยายเสียงจอดอยู่หน้าประตูเทวฤทธิ์นะคะเพื่อที่จะปราศัยในการปราศัยใจความตอนนึงก็บอกว่าได้มีการเข้าพบแล้วก็พูดคุยกันถึงว่าระบอบทักษิณนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้านเมืองเวลานี้เป็นอย่างไรและการเมืองต่อจากนี้มันควรจะเป็นอย่างไรเพราะบ้านเมืองไม่ปกติประเทศไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่มีสภาผู้แทนที่จะแต่งตั้งนายกวุฒิจึงเป็นองค์กรเดียวที่เหลืออยู่ที่จะเลือกนายกคนใหม่ให้กับประเทศของเราได้เลขาธิการกปปส.ก็อธิบายต่อมวลชนว่าก็เลยขอให้
ประธานว่าที่ประธานวุฒินั้นรีบดำเนินการทันทีทำให้เสร็จเสียไวๆเพราะหากช้าเนิ่นนานต่อจากนี้ไปประเทศก็จะเสียหายแล้วประชาชนก็คาดหวังไว้ว่านายกคนใหม่จะซื่อสัตย์หวังพึ่งวุฒิสภาขอให้โปรดทำหน้าที่นอกจากนี้เนี่ยก็บอกว่าก็การพูดคุยกันเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าวุฒิเนี่ยถูกข่มขู่ครับถูกข่มขู่ทั้งตัวประธานตัวผู้ช่วยรวมต่างๆครอบครัวถูกข่มขู่หมดดังนั้นประชาชนจึงต้องมารัฐสภาให้มากๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีการคุกคามวุฒิสภาและเราจะเป็นเกราะกำบังให้กับวุฒิสภาเป็นไม้กันหมาให้กับวุฒิสภาและเฝ้าสภาต่อไปไม่ให้ใครมาข่มขู่คุกคามวุฒิสภาจะกินนอนอยู่หน้ารัฐสภาจนกว่าวุฒิจะออกมาบอกกับเราว่าคิดเสร็จแล้วคิดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ในการหารือได้รับคำตอบเบื้องต้นว่าวุฒิรับที่จะทำหน้าที่แต่งตั้งนายกคนใหม่ของประเทศเป็นหน้าที่ของมวลมหาประชาชนที่จะต้องรวมพลังกันออกมาเป็นครั้งสุดท้ายเป็นพลังผลักดันให้วุฒิสภาทำหน้าที่แก้ไขปัญหาของชาติโดยเร็วมีเสียงบางช่วงบางตอนไหมคะครับหลังจากนั้นคุณสุเทพก็มาขึ้นเวทีที่นี่ใช่ค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณสุเทพหลังจากมาขึ้นเวทีที่ราชดำเนินค่ะในการประชุมของวุฒิสมาชิกทั้งหลายเราก็จะขอให้สถานีโทรทัศน์ FM TV ของกองทัพธรรมและสถานีบลูสกายของเราเข้าไปบันทึกแล้วก็ถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงให้ประชาชนทั้งประเทศได้ทราบแล้วผมก็ได้กราบเรียนกับท่านประธานวุฒิสภาและบรรดาสวทั้งหลายว่าวุฒิสภาและวุฒิสมาชิกทั้งหลายต้องดำเนินการโดยทันทีเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เชิญประชุมกันไปวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้จะพูดจาอภิปรายถกเถียงกันอย่างไรปรึกษากันอย่างไรจะเอาใครประชาชนรอติดตามเฝ้าชมอยู่ทำให้เสร็จก็แล้วกันทำให้ได้ก็แล้วกันทำกี่วันก็จะรอเฝ้าอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องทั้งหลายเข้าไปถึงในที่สภาถึงน่าตกใจสมาชิกวุฒิสภาทั้งหลายรวมทั้งตัวประธานวุฒิสภาถูกข่มขู่ครับพี่น้องครับถูกคุกคามทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งญาติพี่น้องถูกสมุนทรราชของฝ่ายระบอบทักษิณข่มขู่คุกคามถ้าพวกเรามวลมหาประชาชนไม่ออกมาแสดงพลังให้พร้อมเพียงกันให้มากมายไพศาลจริงๆไม่มีทางที่วุฒิสภาจะทำเรื่องนี้ได้สำเร็จสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่เรามวลมหาประชาชนแล้วถ้าเราอ่อนกำลังผมเชื่อว่าสถานการณ์เปลี่ยนและเปลี่ยนไปในทางที่เราไม่ปรารถนาแต่ถ้าพี่น้องประชาชนระดมกันออกมาอีกมาก็ได้มากยอมทนทุกข์ยากลำบากกันไม่กี่วันเรื่องนี้ต้องสำเร็จและเป็นความสำเร็จที่เป็นความปรารถนาของพวกเราคนไทยทั้งประเทศครับพี่น้องครับผมตัดสินใจแล้วชีวิตนี้ร่วมเป็นร่วมตายกับพี่น้องประชาชนจะกินอยู่หลับนอนกับพี่น้องประชาชนสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนที่ชัยภูมินี้ที่เราเลือกเป็นชัยภูมิการต่อสู้นัดสุดท้ายครับค่ะก็ก่อนพระสวดก็เจอกำนันสวดไปก่อนนะคะก่อนวิสาขบูชาก็มีที่นี่ที่เดียวละค่ะกำนันก่อนนะคะแต่จริงๆมหาประชาชนที่มาเนี่ยก็เหมือนมาทำบุญให้ประเทศนะฮะเพราะว่ามาปัดไร่เสนียดจันไรลังควานแต่วันเนี้ยวันพระใหญ่
เราประกอบพิธีทางพุทธศาสนากันค่ะเป็นการทำบุญนะครับวันวิสาขบูชาอ้าวโอ้กำลังออกรายการครับกำลังออกรายการอยู่ครับตายตายเอาละค่ะเราก็จะมาสู่เข้าพิธีนะคะเบรกตอนนี้เบรกข่าวก่อนนะคะเข้าสู่พิธีทำบุญก่อนนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อหลวงพี่ก็จะสวดเริ่มต้นนะคะในวันวิสาขบูชาเอาไมโครโฟนค่ะไมโครโฟนนะคะผู้ใหญ่ก็จะเป็นดำเนินการเจ้าพิธีใช่ไหมจะเรียกว่าหัวขบวนเจ้าพิธีนะคะเอาละค่ะผู้ใหญ่ไปก่อนนะคะสวัสดีนะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตรในเช้าของวันนี้นะครับความจริงแล้วเช้าวันนี้ได้เรียนเชิญท่านกำนันของเรามาเป็นประธานแต่เนื่องจากกำนันเมื่อคืนนะครับมีภารกิจสำคัญมีการพูดคุยกันจนเกือบถึงเช้านะครับก็เลยทำให้กำนันเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทันเวลาได้ในเช้าวันนี้สำหรับเช้าวันนี้นะครับเราก็มีพี่แซมดินกับพี่มั่นแม่นจากกองทัพธรรมมีคุณบีพุทธิพงศ์กับคุณเอกนัทและผมนะครับในส่วนของแกนนำผมได้กราบเรียนถามพระภิกษุซึ่งได้นิมนต์มาในวันนี้ท่านได้กรุณาให้คำแนะนำว่าเราน่าจะเริ่มต้นด้วยการไหว้พระรับศีลกล่าวคำถวายสังฆทานหลังจากนั้นเมื่อพระให้พรแล้วการทำบุญตักบาตรจึงจะเริ่มต้นขึ้นนะครับคุณเดครับเชิญทางนี้ฮะท่านรูปที่สองครับทางนี้ฮะครับไม่ฮะไม่เชิญทางนี้ฮะทางนี้ครับดังนั้นครับพี่น้องทั้งหลายครับเราจะเริ่มต้นจากการไหว้พระรับศีลนะครับโดยแต่ละท่านนะครับก็อยู่ประจำอย่างที่ท่านยืนอยู่ในขณะนี้เมื่อไหว้พระรับศีลเสร็จแล้วนะครับพระภิกษุก็จะเดินรับบิณฑบาตไปตามโต๊ะซึ่งได้จัดไว้แล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายได้สำรวมกายสำรวมใจนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นในการไหว้พระรับศีลครับอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเจมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณัง
ังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุเราจะตั้งนโมแล้วก็กล่าวคำถวายสังฆทานร่วมกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังปันเตภัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญได้อีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นกรวดน้ำรับพรนะฮะสำหรับท่านที่ได้เตรียมมาก็สามารถที่จะดำเนินการได้เลยนะครับหลังจากกรวดน้ำรับพรแล้วพระภิกษุสงฆ์นะครับก็จะเดินรับบิณฑบาตตามแถวที่ได้จัดเอาไว้นะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการบิณฑบาตแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการทำบุญตักบาตรในเช้าของวันวิสาขบูชาในวันนี้นะครับซึ่งการทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้นั้นก็เสมือนกับเป็นการเริ่มต้นวันนะครับและก็เริ่มต้นอย่างบ้านใหม่ของเราที่อยู่ที่ถนนราชดำเนินหน้าทำเนียบแห่งนี้ด้วยนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะฮะก็จะได้เริ่มต้นพระก็จะได้กรวดน้ำเพื่อที่จะให้พรกับพวกเราทั้งหลายนะครับเจ้าหน้าที่ใครที่อยู่ใกล้กรวดน้ำนะผมขอหนึ่งขวดนะ
มาแล้วครับป้าแมวหาที่รองกรวดน้ำเป็นขันก็ได้ฮะให้ผม1ใบฮะที่ชุมนุมเราเพียบพร้อมมาหาได้ทุกอย่างครับครบถ้วนฮะหานายกยังต้องหาได้เลยครับเพราะฉะนั้นอีกสักครู่หนึ่งนะฮะก็จะเริ่มดำเนินการต่อก็ขออนุญาตที่จะได้กราบเรียนถึงในเย็นวันนี้เลยนะครับสำหรับพิธีการที่จะทำบุญสวดมนต์ประเทศขับไล่เสนียจันไรในตอนเย็นวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นเตรียมพร้อมที่จะทำพิธีในช่วงเวลา 16:30 นะครับแล้วก็พิธีก็จะเริ่มในเวลา 17:00 ตรงเสร็จสิ้นพิธีก็จะอยู่ที่ประมาณ 19:00 ตรงนะครับยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยทานวิวัจจันตุสัมภะโรโควินาสตุมะเอมภวตวันตารายโยสุขีทีกัมโยโกอมภวะอภิวัฒนาสีลิสันนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารวธรรมวันทันติหายุวันโนสุขังภาลังเตอันทลันทาสุขิตังวิรวันหาพวันทัสสเนหารวันกะสุขิตาหัวทัสหาสามเพยหิยะนิพพิเตหันทันลันทาสุขิตาวิรวันหังหัวทัสสเนหารวันคาสุขิตาหัวทัสหาสามเพยหิยะนิพพิเตหังตัลลันทาสุขิตาวิรวันหามภูทัสสเนหารวันคาสุขิตาหัวทัสหาสามเพหิยะติเพียภาวะตัวสามพมังกัลลังรังคันตุสามพระเทวตาสัมพระพุทธานุภาเวนัสธาสวดทิภวันตุเตียงภวตุสามพมังกัลลังรังคันตุสามพระเทวตาสามพระธรรมนุภาเวนัสธาสวดทิภวันตุเตภาวะตุสามพมังกัลลังรังคันตุสัพเทวตาสามพสังฆานุภาเวนัสธาสวทิภาวันตุเตกล่าวคำลาพระพร้อมกันเลยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิในอีกสักครู่หนึ่งพระภิกษุสงฆ์นะครับก็จะเดินรับบิณฑบาตนะครับตามเส้นทางที่จัดไว้ครับท่านผู้ชมคะก็ขณะนี้นะคะ
ผู้ใหญ่สาธิตก็เดินนำหน้าไปกับอาแซมดินแล้วก็พี่มั่นแม่นนะคะคุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันเอกนัทพร้อมพงศ์คุณพร้อมพันธ์นะคะแล้วคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณพร้อมกับญาติโยมก็กำลังเข้าถึงสู่บริเวณพิธีในการทำบุญใส่บาตรนะคะในวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็หลวงพี่ก็กำลังจะเดินเข้าสู่พิธีนะคะวันนี้ก็มีข้าวสารอาหารแห้งนะคะแล้วก็อาหารสดภัตตาหารต่างๆนี้นะคะก็นำมาโดยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งกองทัพธรรมแล้วก็ทั้งมวลมหาประชาชนที่ราชดำเนินนะคะโดยมีพี่น้องกาดของเรานะคะกาดอาสาถือถุงดำอย่างนี้นะคะเดินตามหลวงพี่แต่ละองค์ค่ะเพื่อที่จะนะคะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับลูกศิษย์วัดค่ะนี่เรามีพี่กาดอาสาเป็นลูกศิษย์วัดนะคะนะแต่เช้าเลยถือถุงดำเอาไว้คอยถ่ายพระตาหารแบ่งเบาภาระหลวงพี่นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะจัดเก็บเรียบร้อยแล้วก็ช่วยนำส่งด้วยค่ะลูกศิษย์วัดเก่าค่ะแหมเมื่อกี้นั่งพนมมือแต้กันหมดเลยนะคะน่ารักจริงๆเลยกาดอาสาเราพี่ของเรานี่ทำงานหนักมากใจเย็นนะคะใจเย็นใจดีนะคะสุขุมรอบคอบสุภาพด้วยนะคะแต่ว่าก็เข้มแข็งดูแลรักษาความปลอดภัยกับเราได้พี่กาดอาสาค่ะน้องกาดอาสาอันนี้ใจเย็นกันนะใจเย็นสุภาพครับนะคะขอบคุณค่ะพี่กาดอาสาพี่กาดค่ะเชิญค่ะนานยิ้มหวานยิ้มหวานขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะกาดอาสาของเราสุภาพเรียบร้อยทุกคนแต่ก็เข้มแข็งดูแลเราเป็นอย่างดีและมีระเบียบวินัยด้วยนะคะมีระเบียบวินัยด้วยเพราะนี่กาดต้องสุภาพนะครับใจดีครับสุภาพและใจดีค่ะแล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยพี่ป้าน้าอาได้อย่างเข้มแข็งมีระเบียบรอบคอบมีวินัยเป็นอย่างดีนะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้จอของเราก็ถ่ายทอดสดนะคะสองจอเอาละก็มีจอหนึ่งแล้วอีกจอหนึ่งก็กลับมาย้ายกลับมานะคะครับค่ะในช่วงเวลานี้ก็มีเป็นการอ่านข่าวประกอบเสียงบรรเลงการทำบุญนะคะขออนุญาตผู้ใหญ่สาธิตนะคะขออนุญาตสรุปข่าวหน่อยค่ะคุณสันติสุขสรุปเลยค่ะเอาเฉพาะข่าวสำคัญสำคัญนะครับนั่นก็คือการประชุมหารือนอกรอบของวุฒิสมาชิกเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เวลาประมาณบ่ายโมงก็จะมีการหารือต่อท่านผู้ชมก็จะได้ติดตามเรื่องราวได้ต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ในการหารือในที่ประชุมนอกรอบของวุฒิสภาสมาชิกส่วนใหญ่ก็ลุกขึ้นแสดงความเห็นหลากหลายนะครับแต่ถ้าจัดแบ่งออกเป็น3แนวทางที่มีคนเสนอความเห็นเนี่ยก็ได้ดังต่อไปนี้นะครับแนวทางที่1ก็คือเสนอให้ประธานวุฒิสภาซึ่งตอนนี้ท่านเป็นว่าที่ประธานวุฒิสภาแต่ตำแหน่งของท่านที่เป็นอยู่อย่างแน่นหนาก็คือแล้วก็เป็นอยู่อย่างเต็มตัวก็คือรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็คือคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับเดินหน้านำรายชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูล9ตามมาตรา7เพื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีที่หาทางออกให้กับบ้านเมืองอันนี้คือแนวทางที่1 นะครับคือเดินหน้ารับสนองพระบรมราชโองการนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับแนวทางที่2ก็คือให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ในการเดินสายหารือกับผู้นำองค์กรต่างๆให้ตกผลึกเป็นรูปธรรมเสียก่อนแล้วจึงเสนอชื่อนายกตามมาตรา7อันนี้อีกแนวทางนึงนะครับแนวทางนี้จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าจะต้องไปปรึกษาหารือกับผู้นำองค์กรต่างๆก่อนในขณะที่มีสมาชิกอีกบางส่วนบอกว่าสนับสนุนให้เดินหน้าการเลือกตั้งต่อไปนี่อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวานนี้ก็มีความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นคุณตรีด่านไพบูลย์ สว.ลำพูนนะครับก็พยายามที่จะเสนอให้มีการประชุมลับเมื่อวานอ้างว่าในการแสดงความเห็นนี้จะมีการเปิดเผยกระบวนการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองอาจเป็นประเด็นที่พาวุฒิสภาไปสู่ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็ขอให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็พิจารณาโดยละเอียดเนี่ยนะครับอันนี้คุณตรีคือค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับการที่วุฒิสภาจะเข้ามามีส่วนในการเสนอนายกรัฐมนตรีมาตรา7นี่คุณตรีนะครับสรุปสั้นๆส่วนคุณไพบูลย์ นิติตะวันสวสรรหาก็บอกว่าปัญหาความขัดแย้งในเวลานี้เนี่ยเราคงต้องแก้ได้เท่าที่กรอบจะทำได้รัฐบาลบริหารงานไม่ได้
พิกลพิการประชาชนเรียกร้องว่าเมื่อตำแหน่งนายกว่างลงจะปล่อยว่างไม่ได้ต้องมีคนใหม่ในทันทีแต่เมื่อไม่มีสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องหันมาสู่องค์กรที่ยังเหลืออยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกวุฒิสภาให้ช่วยพิจารณาหาทางออกในเรื่องตำแหน่งนายกปกติประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้นำชื่อขึ้นโปรดขึ้นโปรดเก้าแต่เมื่อไม่มีประธานสภาก็ต้องให้ประธานวุฒิสภาทำหน้าที่แทนโดยใช้มาตรา7ประชาชนรอให้ประธานวุฒิสภาหาทางออกให้กับประชาชนตั้งนายกที่ใหม่ที่เหมาะสมบางฝ่ายบอกว่าท่านไม่สามารถทำได้หรือทำไปแล้วอาจจะเกิดปัญหาผมจะร่วมรับผิดชอบกับท่านโดยจะทำหนังสือถึงประธานขอให้พิจารณาดำเนินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแก้วิกฤตกรณีที่ไม่มีนายกบริหารราชการแผ่นดินในเวลานี้จำเป็นต้องให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดใครเห็นด้วยก็มาร่วมเซ็นชื่อกันประเทศต้องการผู้กล้ารักชาติคนที่ทำหน้าที่โดยสุจริตเพื่อประโยชน์ของชาติย่อมได้รับการคุ้มครองนี่คือคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับส่วนอาจารย์วันชัยศรศิริสมาชิกวุฒิสภาอีกท่านนึงก็บอกว่าปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองตอนนี้องค์กรอื่นๆเขาโยนเผือกร้อนหนีหมดก็มีแต่วุฒิสภาเรานี่เองมีทั้งสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งและสรรหามีสมาธิครบถ้วนครบองค์ประกอบเป็นองค์กรที่มีน้ำหนักใกล้เคียงในการแก้ปัญหาประเทศมากที่สุดถ้าพวกเราวางเฉยโดยเฉพาะตัวประธานวุฒิสภาเนี่ยวางเฉยธุระไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเราในที่สุดประชาชนก็ต้องถามว่าพวกท่านกินเงินเดือนไปทำไมทำอะไรให้กับแผ่นดินนี้บ้างไม่รู้ว่าเปิดสภาได้เมื่อไหร่กินเงินเดือนเป็นแสนแสนเป็นโอกาสดีแล้วที่วุฒิสภาโดยเฉพาะประธานวุฒิสภาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการแก้ปัญหาวิกฤตในขณะนี้การเลือกตั้งที่คิดว่าจะมีขึ้นนั้นคาดว่าจะใช้เวลาถึง14เดือนถ้าเลือกไม่ได้แม้แต่เขตเดียวเนี่ยก็มีปัญหาไม่สามารถที่จะเปิดสภาได้ไม่สามารถที่จะมีรัฐบาลความเสียหายต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองมีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพราะฉะนั้นอาจารย์วันชัยจึงบอกว่าท่านต้องเป็นตัวแทนของประชาชนไปหาความลงตัวพอดีและความเห็นพ้องต้องกันเพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้อยากให้ไปเชิญผู้นำองค์กรอิสระที่มีอำนาจมาตอบเมื่อเขาไม่กล้าทำท่านก็ต้องกล้ารับเผือกร้อนมาไว้ในมือนี่หมายถึงประธานวุฒิสภาหรือท่านรองประธานที่เป็นว่าที่ประธานอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนคุณคำนวณสิทธิสมานก็บอกว่าประธานต้องวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการพูดคุยกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญอาจใช้เวลาสัก 2-3 วันต้องทำงานทุกวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหวังว่าการทำงานในครั้งนี้จะมีความคลี่คลายไปแต่หวังจะให้คลี่คลายในลักษณะเดิมนั้นคงยากเพราะความขัดแย้งสืบทอดมานานเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีความขัดแย้งรุนแรงมีมวลชนจำนวนมากแต่ไม่ว่าฝ่ายใดจะถูกผิดทั้งสองฝ่ายเป็นพระสงฆ์นิกรของราชอาณาจักรไทยการแก้ปัญหาต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบนี่คือคุณคำนวณสิทธิสมานนะครับในขณะที่คุณสุรชัยก็แสดงความเห็นในระหว่างการรับฟังเสียงของสมาชิกด้วยบอกว่าอยากให้สมาชิกช่วยเสนอแนะในประเด็นนายกเรื่องมาตรา7วิเคราะห์ว่าวันนี้เส้นทางเดินของปัญหาคืออะไรจะเดินไปสู่ทางออกได้อย่างไรที่สุดแล้วเราจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจแทนประเทศจะเลือกเส้นทางไหนเอาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นที่ตั้งเพื่อหยุดยั้งความสูญเสียวันนี้สว.ต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเดินหน้าเพื่อประชาชนนี่แหละครับนี่เป็นบางส่วนบางตอนที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการปิดการประชุมกันเวลาประมาณ4ทุ่มกว่าคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1และเป็นว่าที่ประธานวุฒิสภาก็แถลงหลังการหารือนะครับโดยบอกว่าวันนี้คือ13พฤษภาคมจะเชิญตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาลมาหารือถึงทางออกของประเทศและในวันที่14จะเชิญตัวแทนประธานศาลต่างๆแล้วก็องค์กรอิสระมาหารือด้วยเดี๋ยวลองไปฟังคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยแถลงหลังจากการหารือกับสมาชิกวุฒิสภาครับขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้โปรดมีความมั่นใจว่าทางออกที่วุฒิสภาจะนำเสนอต่อสังคมนั้นเราจะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนมากที่สุดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมที่พี่น้องประชาชนจะได้รับและเราจะทำด้วยความรวดเร็วที่สุดเพราะเราทราบดีว่าพี่น้องประชาชนทั้งสองฝ่าย
่างพร้อมที่จะเผชิญหน้าซึ่งกันและกันและในระหว่างการเร่งรีบในการทำงานของสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านขอกราบวิงวอนไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้นำมวลชนของทั้งสองฝ่ายว่าขอความกรุณาอย่าปลุกระดมพี่น้องประชาชนให้เกิดอารมณ์ในการที่จะใช้กำลังหรือใช้ความรุนแรงเข้าจัดการการแก้ไขปัญหาและกลับเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านวันนี้ได้ขอวารณาตัวแล้วว่าจะร่วมกันแก้ไขปัญหาของชาติในครั้งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถของพวกเราที่มาร่วมประชุมร่วมกันในวันนี้ขอให้ทุกฝ่ายรอฟังคำตอบจากวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเร่งรีบทำให้เร็วที่สุดพวกเราตกลงนัดหมายที่จะมาร่วมประชุมกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นนะครับส่วนรายละเอียดการประชุมวันพรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้ผมจะทำการบ้านต่อนะครับส่วนหนึ่งได้สั่งการกับเลขาธิการให้ประสานงานหน่วยงานภายนอกไปแล้วถ้าหน่วยงานภายนอกไม่ขัดข้องพรุ่งนี้ก็จะมีหน่วยงานภายนอกที่จะได้รับเชิญมาชี้แจงให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของสมาชิกวุฒิสภาต่อไปครับนั่นก็คือท่าทีของรองประธานวุฒิสภานะครับแต่ในอีกส่วนหนึ่งก็มีการดำเนินการนะครับในส่วนของคณะรัฐบุคคลนำโดยพลเอกสายหยุดเกิดผลหลังจากที่ส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือต่อผบ.เหล่าทัพเมื่อวานนี้ก็ได้มีแถลงการออกมานะครับเดี๋ยวลองไปฟังบางส่วนบางตอนพลเอกสายหยุดเกิดผลครับอันที่หนึ่งก็คือร่างพระบรมราชโองการนะครับที่อยากจะขอให้ท่านไปพึ่งบารมีเนี่ยเราก็ต้องมีร่างพระบรมราชโองการออกไปไอ้ร่างพระบรมราชโองการเนี่ยก็ไม่ทราบได้บางคนก็บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์จะร่างแล้วถ้าเราไม่มีสิทธิ์จะร่างแล้วใครจะร่างบอกว่าราชเลขาเป็นคนนี้เขาจะมีเวลาไปไหนเขาไม่รู้เรื่องแต่ที่เราเสนอเข้าไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าของเราพอถ้าพบเราทับเขายอมรับก็เป็นของเขาใช่ไหมฮะระเบียบปฏิบัติปกติสิโรธเราก็เข้าใจอย่างนั้นนะฮะถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยแต่เราด้วยความหวังดีเราก็ร่างขึ้นไปก็เป็นตุ๊กตาให้นะฮะแต่เดี๋ยวนี้สังคมพอมันเปลี่ยนแปลงไปคนไม่อ่านไม่ปฏิบัติตามพระราชโองการเราจะทำยังไงผมก็บอกว่าก็ต้องมีกองกำลังกองกำลังผสม3เหล่าทัพปกป้องพระบรมราชโองการก็เหมือนปกป้องพระองค์ท่านถ้าวาจาของท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือในหลวงก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับก็ต้องมีกองกำลังทีนี้ถ้ามีกองกำลังมีหน่วยที่รับผิดชอบในนั้นเราก็เสนอความคิดไปไม่ใช่ที่เราจะต้องใช้กำลังไปประท่าประเทอะไรหรอกแต่ใช้แต่ใช้ในเรื่องการป้องปรามมากกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงที่อาจารย์ประพันธ์นายกโควิดอดีตกกต.ค่ะในงานเสวนาวิชาการหัวข้อองค์กรอิสระผ่าทางตันประเทศไทยอาจารย์ประพันธ์บอกว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันหาทางออกในวิกฤตกกต.ต้องมีหน้าที่ทำตามกฎหมายในการจัดการเลือกตั้งก็ต้องให้กำลังใจส่วนจะจับมือกันหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรแต่ละองค์กรจะมีความคิดเห็นเรื่องของปัญหานี้อย่างไรอาจารย์ประพันธ์บอกว่าถ้าจะเอาบุคคลไม่ใช่เป็นส.ส.มาขัดหลักสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญตามหลักต้องยึดตามกฎหมายจะใช้มาตรา7ก็ไปได้ยากนี่คือประเด็นที่มีการพาดหัวข่าวว่ามาตรา7สะดุดจะใช้มาตรา7ก็ยากซึ่งในความเห็นของอาจารย์ประพันธ์นายกโควิดบอกว่าพระราชกฤษฎีกายังมีผลต้องเดินตามกฎหมายเพราะในที่สุดเราจะหนีการเลือกตั้งไปไม่พ้นส่วนจะเลือกได้ไม่ได้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของกกต.ค่ะอาจารย์ประพันธ์บอกว่าต้องมีการเจรจากันโดยใช้ผู้มีอำนาจบารมีมาช่วยไกล่เกลี่ยจะเอาเลือกตั้งหรือจะเอานายกคนกลางในความเห็นส่วนตัวของอาจารย์ประพันธ์มองว่าคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกไปแล้วไม่มาสมัครเพราะถูกกรรมการปปช.ถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ไปช้อปปิ้งที่เชียงใหม่มีความสุขดีแล้วจึงไม่มีใครแพ้ชนะ
แต่เมื่อรัฐบาลไม่สลายม็อบกปปสก็อยู่ได้ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐมนตรีก็ยังอยู่ได้จุดนี้ไม่มีใครแพ้ชนะยันกันอยู่อย่างนี้ประเทศชาติจะเสียหายจุดนี้ไม่มีใครได้ 100% จึงต้องมาคุยกันว่าจะปฏิรูปกันอย่างไรปลองดองกันอย่างไรแกนนำต้องหาลือมาคิดหาทางออกกันเพราะเวลาในการเจรจาลดลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆผู้มีบารมีในบ้านเมืองจะต้องออกมาคุยกันเมื่อศาลวินิจฉัยว่าเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องเริ่มต้นกันใหม่ถอยกันคนละก้าวเพราะเวลานี้นายกก็ไปแล้วกปปสได้แล้วจึงเชื่อใจว่าประชาชนฉลาดแล้วคนไทยรู้อะไรแล้วมีวิจารณญาณแล้วถอยออกมาแล้วตั้งหลักกันใหม่เถิดค่ะในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะศาลนัดฟังคำสั่งหมายจับ43กปปสบ่าย3วันที่14ซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยนะคะ43คนก็มีแกนนำกปปสหมดเลยณัฐพลทิพย์สุวรรณผัวเมียโดนทั้งคู่เลยค่ะโดนทั้งคู่เลยนะทั้งณัฐพลและทยานะบ้านเธอไม่เหลือใครเหลือแต่คุณย่าคุณยายแล้วนะฮะบ้านนี้โดนทั้งผัวทั้งเมียอยู่ในรายชื่อ43คนณัฐพลและทยานอกนั้นแกนนำโดนหมดนำโดยสาธิตวงศ์หนองเตยเพราะกำนันโดนไปแล้วกบฏนะฮะชุมพลนักวิชาการโดนหมดและเมื่อวานนี้คุณเฉลิมออกมาขู่จับหมดจับหมดเอ่ยชื่อด้วยนะไม่ว่าจะเป็นไพบูลย์นิติตะวันสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์เสรีวงมนทากิติศักดิ์ปกติแม้แต่อัญชลีก็โดนจะไปยุ่งอะไรกับหนูล่ะคุณพี่ใช้คำว่าแม้แต่อัญชลีก็โดนแม้แต่อัญชลีก็โดนทำไมฮะคุณพี่ทำไมต้องมาแม้แต่หนูว่าแต่ว่าคุณเฉลิมเนี่ยอาศัยอำนาจอะไรมาบงการมาสั่งการเนี่ยคุณเฉลิมต้องการที่แสดงภาวะวิสัยบอกว่าแล้วแกยังไม่ได้อะไรอ่ะแกยังเป็นรัฐมนตรีแรงงานอยู่แกก็เลยไปนั่งประชุมสอรสและแกจับได้แล้วว่ามีตำรวจคนหนึ่งในสอรสอัดเทปการประชุมส่งให้กำนันฟังแกก็บอกว่าแกจับได้แล้วพอตกค่ำตอนเช้าแกประชุมอารวาสฟาดหัวฟาดหางไปหมดจะจับคนนู้นจับคนนั้นจับคนนี้พอตกค่ำเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะมีข่าวลือว่าแกเส้นโลหิตในสมองตีบข่าวตีบเนี่ยต่อหน้าพระเจ้าพระไปแล้วเนี่ยเส้นโลหิตในสมองตีบน้องชายแกต้องออกมาแก้ข่าวบอกว่ายังสุขกายสบายใจดีแต่ข่าวลือนี่คนพูดต่อกันเยอะมากเลยนะข่าวลือมันมาก่อนความจริงข่าวลือคือความจริงที่มาก่อนเวลาคนอยากให้เป็นจริงคนอยากให้เป็นจริงโอมเพียงอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ในที่ประชุมอาเซียนสุรพงษ์ตวิจักรชัยกุลอีกหนึ่งสุไปประชุมอาเซียนซัมมิตที่พม่าพอประชุมเสร็จเขาไม่ได้รับเชิญให้ขึ้นไปถ่ายรูปร่วมกันเขาเชิญปลัดกระทรวงต่างประเทศค่ะเพราะว่ารัฐบาลคุณมันหมดสิ้นไปแล้วและจตุพรประกาศยกระดับการชุมนุมหากวุฒิชงมาตรา7วันนอบอกนายกมาตรา7ขัดรัฐธรรมนูญวรชัยเหมะบอกว่ามีการวางแผนจะฆ่ากำนันสุเทพเปลี่ยนม้ากลางศึกเพราะกำนันกำความลับไว้เยอะมากว่าใครให้เงินมาก่อการชุมนุมนะฮะขออนุญาตนะฮะคุณณัฐพลรู้ดีเมื่อวานถามว่าคุณณัฐพล6เดือนมานี้เงินบริจาคเป็นยังไงเชื่อมั้ยฮะคุณณัฐพลพูดได้มั้ยฮะเงินบริจาคทุกวันนี้เนี่ยมาจากเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนฮะว่าไม่จัดใส่กล่องใส่ผ่านบัญชีต่างๆนานามา6เดือนครึ่ง194วันประมาณเกือบเท่าไหร่อ่ะคือตกละประมาณเนี่ยวันละเป็นล้านอ่ะก็ค่าใช้จ่ายมันเยอะอ่ะแล้วไม่เงินบริจาคเงินบริจาคเงินบริจาคทั่วประเทศทั่วโลกคิดดูแล้วกันว่าคนไทยเขาอยากจะไล่รัฐบาลชุดนี้แค่ไหนก็ระดมกันมาบริจาคอ่ะผ่านบัญชีแล้วก็มาหย่อนกล่องใช่ใช่ใช่ยังไม่นับข้าวปลาอาหารน้ำท่าที่นำมาอีกนะคะเมื่อวานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ออกมาแจ้งความจับหาคนที่ใช้รถตู้โตโยต้าแล้วไปอ้างว่าเป็นมูลนิธินะคะของทุนกระหม่อมอุบลรัตน์และในที่ประชุมของในที่ชุมนุมของอักษะธงเขมรว่อนเลยหมดเวลาของเราแล้วนะคะเราอยู่กันที่ราชดำเนินค่ะเดี๋ยวเราจะเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกันนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันใหม่สันติสุขกับอัญชลีสดจากเวทีราชดำเนินวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ